สวัสดีครับเกษตรกรชาวบ้านวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในเรื่องการขยายหัวเชื้อฮอร์โมนรกหมูนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็คือฮอร์โมนรกหมูที่เมื่อปีที่แล้วนะครับผมทำฮอร์โมนรกหมูขึ้นมาท่านสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้นะครับที่ช่องเกษตรกรชาวบ้านของเรารกหมูเป็นผลพลอยได้จากการเลี้ยงหมูซึ่งจะออกมาพร้อมๆกับหมูที่คลอดใหม่เนื่องจากรกหมูมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชหลายชนิดนะครับเราจึงนำมาผลิตฮอร์โมนรกหมูสูตรเร่งการเจริญเติบโตพืชซึ่งสามารถผลิตได้เองเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้นะครับดูนี่นะครับที่ผมผลิตแล้วก็หมักเอาไว้เป็นเวลา10เดือนแล้วนะครับจริงๆแล้วก็หมักแค่3เดือนก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับแต่ผมหมักเป็นเวลา10เดือนส่วนผสมที่ผมหมักลงไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือรกหมูสับ3กิโลแล้วก็สารเร่งพอดอ2ที่ผสมลงไปในน้ำนะครับแล้วก็จุลินทรีย์จาวปวก1ลิตรนะครับที่ผมผสมกันลงไปแล้วผมก็ใส่สับปะรดลงไป1ผล1ลูกนั่นเองนะครับเพื่อให้มีกลิ่นที่หอมแล้วก็ช่วยในการย่อยสลายรกหมูได้เป็นอย่างดีนะครับดูนะครับเวลาผมยกถุงขึ้นรกหมูไม่มีเลยจะมีก็แต่เปลือกสับปะรดนะครับที่ผมใส่ลงไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับน้ำออกเป็นสีดำปี๋เลยนะครับกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นหอมๆของสับปะรดแล้วก็ถ้าคนที่เล่นจุลินทรีย์นะครับก็จะบอกว่าหอมนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบเล่นจุลินทรีย์ไม่ชอบการหมักนะครับก็จะบอกว่ามีกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะเหม็นหน่อยประโยชน์ของฮอร์โมนรกหมูนะครับในฮอร์โมนรกหมูมีสารประกอบออกซินซึ่งสารประกอบออกซินนี้ต้นไม้ต้นพืชจะผลิตออกมาเองนะครับอยู่ที่ปลายรากของพืชเคลือบอยู่ที่ปลายยอดของพืชแล้วก็เคลือบอยู่ที่ผลอ่อนของพืชนะครับมีส่วนในการเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตของพืชฮอร์โมนรกหมูช่วยในการติดดอกติดผลและทำให้คั่วเหนียวด้วยนะครับวันนี้เราจะนำมาขยายเชื้อกันนะครับวิธีการก็โดยที่เรานำหัวเชื้อฮอร์โมนรกหมูมานะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ำมะพร้าวนะครับที่ผมไปซื้อมาที่ตลาดนะครับที่เขาเอาเนื้อมะพร้าวไปทำเป็นกะทินะครับส่วนที่เหลือนี่ก็เป็นน้ำมะพร้าวนะครับผมก็เลยไปซื้อมาเราจะเอามาขยายนะครับเพราะว่าในน้ำมะพร้าวก็มีจุลินทรีย์มากมายแล้วก็มีฮอร์โมนอีกเยอะแยะนะครับที่พืชต้องการเพราะฉะนั้นเราจะนำน้ำมะพร้าวมาเป็นตัวขยายหัวเชื้อฮอร์โมนรกหมูในวันนี้นะครับวิธีทำนะครับเราจะนำหัวเชื้อรกหมูใส่ลงไปในขวดนี้1ส่วน4นะครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมะพร้าวลงไปนะครับให้เหลือส่วนที่เป็นอากาศหายใจประมาณ3นิ้วนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดฝาไว้ให้แน่นนะครับหมักเอาไว้เป็นเวลา7วันหลังจากนี้7วันนะครับเราก็จะมีฮอร์โมนรกหมูเอาไว้ใช้ในสวนของเราได้นะครับอัตราส่วนในการใช้นะครับก็คือฮอร์โมนรกหมูสูตรขยายนี้นะครับ2ช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตรฉีดพ่นทางใบความถี่ในการใช้ก็คือ7ถึง10วันฉีดครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราฉีดพืชผักผลไม้ของเรานะครับจะทําให้พืชผักผลไม้ของเราโตเร็วแล้วก็ออกดอกออกผลได้เป็นอย่างดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอของเราจนจบอย่าลืมกดที่ปุ่มติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เราจะนำเสนอทุกท่านในโอกาสต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรขอบคุณและสวัสดีครับ